สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2021-2022 ครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับไปกันระหว่างเจ้าบ้านครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับผู้มาเยือนครับวิลล่าเรอัลครับตัวแทนจากลีกสเปนนะฮะผมซึ่งการจำลองการแข่งขันแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกม FIFA 21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมถ้าคลิปนี้ครับตัวนักเตะไม่สมจริงอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยครับเนื่องจากตัวเกม FIFA 21นี่ไม่อัปเดตแล้วฮะยังไงก็ต้องรอ FIFA 22ที่วางจำหน่ายในต้นเดือนหน้าครับผมซึ่งนัดนี้ครับเป็นนัดที่2ฮะนัดแรกครับแมนยูบุกไปพ่ายกับยังบอยมา2ประตูต่อ1นะส่วนมิเกลครับเสมอกับทางด้านของอัตแลนต้า2ประตูต่อ2นะแมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่แมนยูต้องแก้มือในบ้านนะแมตช์แรกแพ้มานะแมตช์นี้ห้ามพลาดในขาแมนยูนะครับนัดก่อนนี้ก็วันมิสก้าโดนใบแดงนะฮะเอาละเพื่อนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับผมดูบอลมีความสุขนะฮะก่อนดูบอลแข่งจริงก็ดูคู่นี้กันก่อนเด้อและนี่คือรับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนี่มาระบบ 4-2-3-1 นะครับหน้าปอเป็นโรนโดครับกองกลางมีบูโน่เฟอร์นันฮะปอกบาซานโชครับเฟร็ดแม็กโทมินีนะฮะแต่นี่คือชื่อทางฝั่งทีมเยอะครับบีแล้วบีอาริออลครับมาในระบบ 4-3-3 นะหน้าป้อนเป็นเจอร์ราร์ดโมริโน่นะตัวนี้ครับประมาทไม่ได้ครับถือว่าอันตรายน่าดูตัวนี้เอาละครับปูสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ระหว่างแมนยูกับบีอาริออลครับเริ่มต้นแล้วนะฮะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนยูเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนด้านของทีมเยือนมีริวครับมาชุดเสื้อสีเหลืองเกงสีเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายครับแม็กทูมิเน่ครับให้มาซานโชปล่อยลอดดากที่เทเลสวันนี้เทเลสนี่ผมจับยืนแบ็คขวานะฮะเนื่องจากวาบิสกายโดนไปแดงแม็กก่อนนะน่าจะไม่ลงนะบอลทีมสกอตแม็กทูมิเน่มาที่เทเลสเทเลสครับมาด้านของซานโชซานโชแทงไหมแทงมาที่ด้านของสกอตแม็กโทมิเน่โอ้โหแต่ว่าลูลี่ตรงนี้เซฟไว้ได้นะโอ้โหยังครับตรงนี้ยัง 0-0 อยู่นะนี่ครับจ่อเขาเรียกว่าซุปเปอร์เซฟนะฮะลูกเตะมุมของแมนยูครับโดนเลยกับซานโชซานโชไหลมาที่ทางด้านของแม็กควายครับเฟรดยังไงดึงจังหวะยังหาช่องไม่ได้ครับแมนยูแถว2เป็นแมนยูเก็บบอลได้ครับเริ่มเกมมานี่10นาทีนี่แมนยูที่ทับสนามบุกเลยนะแม็กโทไหลมาคริสโตโรนัลโดเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เอาเจ้าบ้านแมนยูขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วนะฮะโอ้จากยิงของคริสโตโรนัลโดครับเริ่มเกมมานี่บุกแรงเลยนะทำให้ทางฝั่งทีมเยือนที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะนี่ครับโอ้โหแทงช่องนี้สุดยอดครับเอาละครับตอนนี้ครับแมนยูเจ้าบ้านถือว่าเล่นง่ายเลยนะฮะก็มีอีกคู่หนึ่งที่ผมทำนะฮะเพื่อนก็เข้าไปดูได้ที่ช่องนาวิงโรเวอร์นะฮะเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเอาครับแมนยูเปลี่ยนแกนด้านซ้ายแต่ว่าบอลมันแรงไปหน่อยฮะบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของบีเรลมอนฟอยครับฟรอยฟรอยขึ้นมาเองครับไหลเข้ากลางมาเบิร์นยาวมาจังหวะนี้ไม่เล่นนะครับไม่ทันนะฮะเป็นลูกโกคิกครับของทางฝั่งแมนยูโอ้ขออภัยด้วยครับประตูนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเดคอาร์ลงนะเพื่อนไงขออภัยด้วยนะฮะบูโน่ฟอร์นันส์
แม็กโชสาครับซันโชครับคืนมาที่เทเลสเทเลสครับหาบอลมือเองนี่แมนยูนี่เน้นคือบอลด้านขวาครับทางฝั่งของซันโชนะบูโน่ฟอร์นันส์ลูกนี้โดนเสียบฮะเอาครับมิเยลิวทำเกมขึ้นมากาปูโยนมาด้านขวาสุดฮะเอาครับตรงนี้มาครับดีริวให้เขากลางมากาปูแทงมาแต่ว่าติดทางด้านของวาลานนะเอาแถว2ครับมิเยลิวเก็บได้จิ้มลูกนี้มาลึกไปหน่อยฮะยังมีเทเลสครับยืนรออยู่แล้วนะแม็กควายครับให้ทางด้านของชอชอคืนที่แม็กควายลูกชอครับมาที่ทางด้านป็อกบาเอาครับโรนโดตอกเซอร์มาติเฟรชฮะด้านซ้ายลูกชอเติมแล้วบอกบาวิ่งทางแล้วไหลมาบอกบาไหลเข้ากามาบูโน่ฟอร์นันส์ให้กับคริสเตโนโรนัลโด้โอ้ยแต่ว่าลูรี่แบบนี้ครับยังปัดออกหลังไม่ได้นะแม่ลูกที่2ยังไม่มานะครับถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟคันหนึ่งของลูรี่นะฮะลูกที่มุ่งครับบูโน่เปิดมาเสาแรกวาลานขึ้นโฉบลูกนี้จะเป็นบอลของมิเยลิวจังหวะแก้ไขครับตรงนี้ต้องเคลียร์ขึ้นหน้าเลยนะบอลลึกขึ้นมาโมยโนเก็บบอลนะครับโมยโนโดนลุม3ไปไม่รอดนะแมนยูครับได้บอลคืนมาเร็วนะชอครับไหลมาที่เฟรดแทงมาเข้ากลางทีบูโนบูโนมาขวาสุดครับทางด้านของซานโชเล่นกับทางด้านแม็กทูมินีแม็กทูมินีไหลมาคิดเตโนโอ้โหนี่เซฟอีกแล้วโรลี่แม่นี่เซฟนี่ของโรนโดไป2ลูกแล้วนะเอาครับยัง 1-0 ยังนะครับยีริวยังอยู่ในเกมอยู่นะฮะยีริวครับพาบอลขึ้นมาด้านกราบขวาไหลเข้ากลางมาตรงนี้ยกธงล้ำหน้าผู้สีครับออฟไซด์นะฮะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแมนยูรูปเกมดูดีกว่าเยอะนะครับป็อกบาครับแมตช์ก่อนนี่แมนยูครับโดนจังหวะนาทีบาปนะฮะเอาครับบอกบาคืนมาที่ชอไหลเข้ากลางมาเฟรดเฟรดยังไงลูกนี้เฟรดยังใช้ตัวพิงยังมาได้เฟรดยิงลูกนี้โอ้ยขอยิงเองบ้างนะเฟรดบอลกระดอนครับเข้าทางแม็กทูมินีแม็กโทรยังไงโอ้โหลูกนี้จะไปเองครับไม่ผ่านกาปูเอาครับเจอร์ราร์ดโมริโน่คนเดียวฮะต้องรอเพื่อนเติมนะฮะก็ย้อนมาทางด้านของกองกลางครับให้มาด้านซ้ายโกเมสมาลูกนี้เอาครับทางด้านโอ้โหล้ำหน้าลูกเพื่อนใจช้าเกินไปนะถ้าผมบรรยายชื่อเล่นของทางฝั่งบีเรียวผิดพลาดไงขออภัยด้วยนะนี่ฮะออกตัวแรงหน่อยครับทางด้านบีเรียวครับล้ำหน้านะฮะวาลานครับวางยาวขึ้นมาเป็นบอลของบีเรียวปาลิโคครับยกมาโมริโน่ผักบอลลงสวยฮะโมริโน่หยอดมาด้านซ้ายล้ำหน้าอีกแล้วนะโอ้โหวันนี้แมนยูถือว่ากองหลังครับเช็คล้ำหน้าได้ดีนะฮะนี่ครับชัดเจนครับตรงนี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะแมนยูยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะฮะโอกาสมีเยอะครับครึ่งแรกแต่ว่ายังลูกที่2ยังไม่มานะฮะคริสโตโรนัลโดตอกส้นมาที่เฟรชนะฮะซ้ายที่ชอชิดกลางมาโรนัลโดพิกบอลมาสวยโรนโดแตะตีโรนโดเขาก็ทดไหลเข้ากลางแม่ไม่ถึงบูโน่ครับแต่ยังได้ลูกเตะมุมนะฮะสำหรับแมนยูบูโน่อยู่ที่บอลครับมีซานโชวิ่งไปหาใกล้ๆนะแล้วก็เอิดมาลูกนี้แถว2โอ้เฟสยิงสวนลูกนี้ครับบอลออกหลังไปเยอะนะครึ่งแรกครับกรรมการต้องเวลา1นาทีนะลูรี่ครับไล่เพื่อนดันสูงเลยนะตอนนี้วางยาวขึ้นมาเอาแล้วก็เรียบร้อยครับครึ่งแรกหมดเวลาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์กับบิลลิวครับครึ่งแรกครับแมนยูนำ1ประตูต่อ0นะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวรับชมให้จบนะครับผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะสถิติภาพรวมครึ่งแรกครับแมนยูครองบอล 74% นะฮะทีมเยือนครองบอล 26% นะฮะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยิงครับสำหรับทางด้านของบีริวนะฮะแต่ฟุตบอลครับลูกกลมครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่ประมาทนะฮะแต่ผมเชื่อว่าครึ่งหลังนี่บีริวครับน่าจะบุกเยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นฝ่ายตามหลังอยู่นะฮะยังไงบีริวก็ต้องการแต้มกลับบ้านเหมือนกันนะต้องดูว่าแมนยูจะยอมหรือเปล่านะผมเนี่ยเสยครับบอลออกทำบอลออกแล้วก็เสยผมนะลูกตั้งเตะครับแมนยูเล่นสั้นนั้นให้มาทางด้านของลูกชอแม็กไกว์เขากลางมาบูโน่พลิกมาสวยแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับฟอยดักได้ครับเอาครับกาปูเล่นกับมูริโน่มูริโน่มาด้านซ้ายครับเขากลางมาที่ปาลิโคออกมาซ้ายสุดครับเอาวาลานโอ้โหดูนี่สกัดบาดเสียวแม่เสียวจุดโทษนะอาบูโน่ครับบอลตะลุยขึ้นมาถึงจังหวะครับตังใหม่ครับทางด้านของวาลานนะโรนัลโดครับลงมาลวนบอลต่ำนะให้มาที่บูโน่บูโน่โอ้ยตรงนี้ไปไม่รอดนะอ้าวครับมูริโน่โอ้โหจะโตกลับเร็วไม่ได้ครับวันนี้บีริวฟรอยครับมีปอกบาตามมากดดันครับไหลเข้ากลางมาฟรอยโอ้จังหวะนี้ถือว่าทำได้สวยฮะมูริโน่จ่ายติดครับอ้าวแมนยูแม็กทูมินีครับให้มาที่เชเลสเชเลสชิปเข้ากลางมาให้มาที่บูโน่เล่นกับโรนโดครับโรนันโดไหวไหมโรนโดเปลี่ยนแกนสวยที่ปอกบาปอกบาเนี่ยโอ้โหพอจับบอลลงนี่ฟอยถึงตัวทันทีเลยนะไม่ให้เล่นง่ายๆครับลูกทุ่มของแมนยูครับปอกบาให้มาที่ชอโหโอ้โหสวยงามจังหวะนี้ครับเฟรดโรนโดทำทางอยู่เฟสยังไงเฟสอะไรเฟสโอ้โหที่เขาซ้ายสวยงามไหลมาบูโน่กดที่ซ้ายเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของเฟสนะฮะดึงจังหวะจนบูโน่มีพื้นที่นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0นี่ครับเฟสครับโอ้โหดึงเขาซ้ายเป็นเหลี่ยมเป็นช่องฮะอาแมนยูถือว่าเล่นง่ายสบายขึ้นเยอะครับมันจะนำ2ประตูต่อ0นะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับก็ขอใจให้กำลังใจกับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะฮะรับชมฟุตบอลกันให้สนุกนะฮะก่อนดูคู่จริงก็ดูคู่นี้กันก่อนครับแล้วก็หวังว่ามันแข่งจริงสกอร์จะออกมาแบบนี้นะฮะโรนัลโดครับปอกบาวิ่งแล้วโรนัลโดไม่ให้โดยังไงโดยกนั่นขวาที่เชเลสเชเลสครับให้มาที่แม็กทูมินีซานโชซานโชนี่ใจติดบีริวเอาครับกาปูครับย้อนมาที่ปาเลโคโมริโน่สายสุดว่างครับแต่เลือกมาทางด้านของกาปูฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะตอนนี้แมนยูนำอยู่2ประตูต่อ0นะฮะโนยอดลูกนี้มาโรนโดทันไหมไม่ทันใช่ไหมมีเรียกว่าสาดบอลยาวขึ้นหน้ามาวาลานครับขออภัยแม็กไกว์ครับยังลูกอากาศยังเก็บไว้ได้เรียบนะครับชอครับยกมาโดม่วงชงเข้าในบูโน่เก็บได้บูโน่ไขว้มาโลโอ้โหโลโดแม่ช้านิดนึงครับง้างขานะแต่ว่ากองหลังของบีริวนี่ถือว่าเข้าบอลได้ไวนะฮะเอาครับมุยโน่ไหลเอากามาลูกนี้ยังไงกาโปสักลิเอาครับบีริวไล่มา1ประตูต่อ2นะฮะเวลายังเหลือครับเพื่อนครับบีเลยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะฮะดูภาพช้าครับนี่ฮะโอ้โหเป็นช่องตรงนี้เอาครับ1ประตูต่อ2ฮะในเวลาประมาณอีก12นาทีนะฮะอับโรนโดครับคือที่เฟรดอย่างที่ผมบอกครับแมตช์นี้ครับแมนยูเจอบีริวไม่ง่ายเลยนะฮะเฟรดครับมาด้านซ้ายบล็อกบาร์มีพื้นที่นะ
ปอกปาโดนเตะในเขตโทษแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะแม่ง่ายเกินไปครับลูกนี้ไม่ได้ครับปาลิโคมาสายสุดฮะเบิร์นขึ้นหน้าอ้าวครับจังหวะนี้มีเรียกว่ามีพื้นที่นะข้างในมีอยู่2ตัว3ตัวแต่ว่าโอ้โหจับบอลไม่ดีครับวาลานตามมาฉกบอลไว้ได้ฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังแล้วนะฮะแม็กโชครับมาทีบูโน่เล่นกับเฟรดฮะเฟรดมาดันซ่าที่ปอกบาครับคืนหลังเลยนะตอนนี้เอ้าแม็กควายอูจับบอลลั่นนะปาเลโกมาดันซ่าอีกแล้วครับโกเมสให้ดีกาปูแทงมายังติดวาลานนะเอาแถว2มียงได้ยิงติดกับโอ้แหมมีเพื่อนเติมมานะว่าทางด้านของโมยโนหรือเปล่านะที่ว่าพยายามที่จะตียังกายิงนะฮะครับแม็กซ์คอมมินีนนโดนถอดออกแล้วก็ส่งด้านของดอนนี่วันเดอร์เบกลงมานะมาดูครับว่าวันเดอร์เบกจะได้บอลหรือเปล่านะในเวลาที่เหลืออยู่วันเดอร์เบกได้แล้วนะฮะครึ่งหลังกรรมการทด2นาทีนะฮะโดมาปอกบาสวยครับมีพื้นที่ยาวๆเลยฮะปอกบาในหลังเปิดโลแล้วโอ้ยไม่ใช่โรโดเป็นบูโน่ครับตรงนี้ได้ซ้ำมาอีกทีไม่ตรงขอโหแล้วก็เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามเอาชนะทางด้านของผู้มาเยือนอย่างบีเยอร์ได้2ประตูต่อ1นะคว้า3แต้มนะครับเอาละครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า